ช่วยทำไมไหวรถเหรอเดี๋ยวชนอีกเอาแค่แบบพอนี่ก็รอบขัดแล้วนะแกก็ใจร้ายเกินว่ะโอ้ยไปแล้วนะไปครับสวัสดีจ้ะครับเพิ่งตื่นตอนนี้ผมเพิ่งตื่นจริงตื่นตอนที่ผมทักหาพี่อ่ะเพราะเพื่อนโทรมาบอกว่าไปกินข้าวกันไหมจะไปกินข้าวได้ไงกูยังไงให้กูเดินไปล่ะสรุปไปกับพี่นั่นแหละไปกินข้าวฮะไปกินข้าวเอารถไปชนฮะใจเย็นพอแล้วรอบคันแล้วพี่นอกจากพี่ชนรถพี่แล้วยังไม่พอนะชนรถคนอื่นอีกโอ้ยชื่นจริงแล้วสรุปคือพี่กลับวันพุธหรือว่ากลับวันใช่พี่กลับวันพุธตอนที่สองอะวันที่สองตอนกลางวันตอนกลางวันนะเฮ้ยพี่ไม่มีสองไม่มีโรงเรียนปิดนะจริงเหรอปิดยาวปิดยาว6วันพี่ของพี่เปิดวันที่3อ้าวแล้วไม่รอรับแบบบุกอะได้บูไปวันที่5นะ4นะเออใช่วันเสาร์ใช่ไปสวัสดีจ้ะครับจากที่ไปกินข้าวตอนกลางวันกูก็กลับไปนอนเปื่อยอยู่ที่ห้องไม่ได้ทำอะไรเลยนอนดูเดวิลเรื่อยเปื่อยตอนนี้เพิ่งกันกระหลุดกล้องเพิ่งต้องเข้ามาขอพูดบ้างสวัสดีจ้ะครับเนี่ยเขาแค่อยากพูดคำนี้เฉยๆทำอะไรเดี๋ยวก็ไปตัดเดทแอร์ออกว้าวหงุดหงิดยิ้มหายเออแต่จริงๆเมื่อวานงงเหมือนกันนะทำไมเดทแอร์มันเยอะแต่จริงๆมันก็ดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นพอไปตัดแล้วก็สนุกดีชุบชับชุบชับชุบชับแล้วเมื่อวานอ่ะปอมทำให้แบบบุ้นในตาเพื่อนเสื่อมเลยเพราะปอมอยู่ดีปอมก็เปิดกระบวนการตัดต่อวิดีโอให้เพื่อนดูซึ่งเพื่อนไม่ได้ขอร้องจะดูแต่ปอมบอกว่าเพื่อนเห็นของปอมแล้วเพื่อนต้องจ่ายเงินค่าโน้ตฮาวให้ปอมแต่เพื่อนไม่ได้อยากจะดูเรื่องนี้ทุกคนต้องเป็นคนตัดสินคอมเมนต์มาปอมต้องคิดจ่ายค่าเสื่อมของบุ้นในตาตัดทิ้งตรงนี้ไม่ได้ใช้ใช้ไม่ตัดทิ้งใช้ตัดทิ้งไม่ตัดแล้ววันนี้เราจะไปกินอะไรกันวะไม่ไปเพราะไม่มีเงินมีเขาจะไปเขาอยากกินจริงๆเนี่ยเพิร์นอ่ะทำให้กูอยากกินแบบซูชิโร่อีกแล้วอ่ะคือแบบพวกมึงรู้ใช่ไหมเวลาที่กูชอบกินที่อะไรกูจะสแปมแล้วเพิร์นอ่ะดันพากูไปกินซูชิโร่ตอนที่กูอิ่มแล้วแล้วกูชอบแล้วกูก็อยากกินอีกเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูต้องไปสแปมมันเป็นความผิดเขาเหรอเหมือนเพิร์นเป็นคนเปิดปากอ่ะแต่เขากินเองนะเขายอมรับเขากินเองเขาเป็นคนเคี้ยวเองแต่เพิร์นแบบเพิร์นก็เลยบอกป่าว่าโอเคถ้าเรามีปัญหาการเงินน่ะเราจะไปกินซูชิอ่ะก็กินคำเดียว40บาทไม่กูจะทำให้ชีวิตกูมีปัญหาการเงินโดยที่กูได้กินกูไม่ใช่คนแบบนั้นใครๆก็รู้ผมไม่ใช่คนที่แบบระเบียบวินัยกูไม่ใช่ทหารวันเทียร์ฮัตเฮ้ยแต่ลาววันนี้โอเคมากเลยไม่มีใครทักมาไม่มีเรื่องเลยเดี๋ยววาดรูปต่อกันในไอแพดรอตอนนี้มาซักผ้าแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไม่รู้นะว่าเพิร์นจะได้พาไปปรับอยากให้คนติดตามคอนเทนต์วันพรุ่งนี้ไม่เอ้ยเดี๋ยวสปอยดิเมื่อกี้เลยตรงนี้ค่ะแต่เขาก็รู้เรื่องกันหมดแล้วจริงเหรอเอ้ยแต่คนดูเยอะนะคนดูเยอะ เนี่ยชอบเดทแอร์เอาไปเจอกันตอนนี้เราอยู่ที่มันชื่อร้านอะไรเซนซูชิมันเป็นของดองกิแหละแต่มันเป็นร้านซูชิแบบคล้ายๆกับซูชิโร่แต่ว่าไม่เป็นสายพานก็คือเราต้องกดสั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอบนรถไฟเนี่ยรถไฟซูชิมันจะมารถไฟชิงคันเซ็นเฮ้ยมันบอกเด็กคนเดียวหรือพวกเราบ้างเลยต้องมาสั่งข้าวกันโซเอาเลยมีมากุโร่ไหมอยากได้มากุโร่สั่งข้าวก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเห็นรถไฟป่ะพวกมึงทานรถไฟป่ะเชื่อกูว้าวกับรถไฟกูว้าวกับรถไฟกูอยากเห็นรถไฟอยากเห็นรถไฟแกงเลยเห็นรถไฟคนสั่งมาเยอะๆอยากถ่ายรถไฟอยากถ่ายรถไฟแล้วสั่งข้าวก่อนนะเริ่มจากเซลมอนก่อนมันบ้านของพวกเราก็คุณภาพประมาณนั้นนะแต่ข้าวแปลกกว่าคุณภาพประมาณซูชิโร่แหละแต่ข้าวมีความแบบ
บอกไม่ถูกอ่ะเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่านี่เปรี้ยวกว่าแบบชัดเจนข้ามเลยค่ะใช่แต่ว่าตัวซูชิรสจะจางกว่านี้หน่อยก็โลคอสอันนี้ต่อไปเป็นอันนี้ทูน่าครีบเหลืองอืมซูชิรสชิ้นเล็กกว่านี้หรออืมอืมอันนี้ดีกว่าหรอกินมันนะกลิ่นตัวปลาที่ไม่ใช่ความคาวนะแต่มันดีกว่าเทคเจอร์ด้วยแบบเยี่ยมต่อไปเป็นมากุโรมากุโรสับก็น่อยนึงเออไม่ชอบอ่ะชอบคือเอ้ยแต่ที่รุ่นเราไม่ได้ลองนะไม่มีแบบสั่งอันนี้ไม่ค่อยชอบค่ะอันนี้มันนุ่มๆใช่ปะมากุโรของที่ทูคิโรมันจะอินเทนส์กว่านี้มันจะเข้มข้นกว่าประมาณนี้คนอื่นเขาได้ไปกินที่ญี่ปุ่นนะไอแอนไปกินที่ญี่ปุ่นเราได้กินที่ไทยอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าปลาเหมือนปลาสามอย่างสับอะไรทั้งอย่างอ่ะมาโอ้เอาซะหน่อยอร่อยไหมเป็นไงพูดสิพูดหอมมากไม่ขึ้นซับนะมันพูดไม่รู้เรื่องมันมีอะไรบ้างมีแซลมอนป่ะแล้วก็มากุโรป่ะอันนี้หอมมากแล้วก็ติดปลาเนื้อขาวปลาเนื้อขาวน่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะข้าวจีป่ะคนจะหาเจอไหมไม่รู้นะอ่ะช่างมันรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติผมรู้สึกว่าสาหร่ายอ่ะเด่นกว่าปลาเยอะไปอ่ะเอาสาหร่ายออกไปสาหร่ายเยอะไปที่เหลือก็กินง่ายๆข้าวคือตัวเดียวกันครับใช่สุดท้ายนะปลาไหลอร่อยแต่ว่ามันไม่หวานไม่เขาเรียกว่าอะไรครีมมี่เท่ากับซูชิโร่นะอันนี้เป็นสายเค็มแล้วมันก็เลยหอมกลิ่นมันก็เลยมาอร่อยอร่อยไว้แวะมากินกันนะอยู่ดองกี้ที่เจแปนไม่รู้ดองกี้ที่อื่นมีเปล่านะไม่มีไม่มีจริงเหรอไม่มีโอเคที่ได้รับการบวชโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าเอ็มอีที่พิกุปุปสัมปทาใช่ก็เลยเกิดขึ้นเป็นพระรัตนตรัยครบ3ประการก็เลยเป็นอาวันอาสาฬหบูชาใช่พูดเรื่องนี้ในวงเล่าจริงมีเรื่องจริงแล้วอันนี้มาคือของเราใครพระเยซูไม่ใช่พลวันกันค่ะไม่ได้นัดหมายอะค่ะไม่ใช่ไม่รู้อย่าคิดThank you.